นี่ต้องต้อนรับหนูขนาดนี้เลยเหรอคะเนี่ยตอนเข้ามาแม่ทำอย่างนี้เลยใครบอกว่าต้อนรับเธออ่ะคุณบุญพเลศมาแล้วครับพี่วันชัยยินดีต้อนรับอย่างเป็นทางการนะครับคุณบุญพเลศผมขอแนะนำตัวนะครับผมวันชัยเป็นหัวหน้าฝ่ายบุคคลครับดอกไม้ครับผมขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ตั้งใจมาต้อนรับผมแต่ผมบอกตามตรงนะครับว่าผมไม่ชอบอะไรแบบนี้ผมจะขอบคุณมากกว่าถ้าเกิดพวกคุณทุกคนเนี่ยเอาเวลาไปใส่ใจในงานของตัวเองที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้ตั้งใจจะตำหนินะครับแต่แค่อยากให้เข้าใจตรงกันแต่ถ้าเกิดใครคิดว่าสิ่งที่ผมพูดเป็นเรื่องตลกผมก็อยากให้กลับไปใช้สมองคิดทบทวนดูนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันตลกตรงไหนค่ะช่วยรับไปทีผมแพ้เกสรดอกไม้คุณบุญพเลศพูดขนาดนี้ยังยืนมึนอยู่อีกเอาดอกไม้ไปให้พลเขาสิถ้าเกิดไม่มีธุระอะไรสำคัญแล้วเนี่ยผมขอนัดประชุมแผนกตอน10โมงตรงนะครับสั่งงานจะเป็นหัวหน้าแล้วเธอคิดว่าเขาเป็นใครล่ะฮะพวกฉันถึงต้องมาตั้งขบวนแห่ตั้งแต่เช้าแบบนี้นั่นน่ะคุณบุญพเลศหัวหน้าฝ่ายกฎหมายคนใหม่คือคนที่มาแทนไอพีรพลนั่นหรอคะทำไมหน้าเด็กจังเลยอ่ะเด็กเส้นนี่เองไม่น่าล่ะต้องมาจัดพิธีต้อนรับอะไรขนาดเนี้ยนี่เธอยังไม่รู้อีกเหรอว่าคุณมือพเลศเขาเป็นทำงานทุกวันเนี้ยเส้นสายมันก็สำคัญรู้อะไรไม่สู้รู้จักกันอย่างนี้เขาว่าไว้ไงนี่ชิสมัยเธอเองก็อย่าวาวแวร์หัวหน้าคนใหม่ของเธอให้มากนักนะรู้หรือเปล่าค่ะเอ้าไปทำงานสิตั้งใจทำงานด้วยทำงานงานเยอะแยะหัวหน้าก็ดุด้วยเธอด้วยนะไปทำงานค่ะชีวิตฉันจะไม่ได้เจอเจ้านายดีๆกับเขาเลยใช่ไหมเนี่ย